กับ Move on Together Life สร้างอนาคตสังคม Gen Z ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะใน EP นะคะก็เป็น EP ถักทอก่อรายได้อย่างที่ทุกคนเห็นตอนแรกเป็นแบบว่าตุ๊กตาที่แบบว่าเป็นคนโทนใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเรียกว่าการ Needle Fell ค่ะ Needle Fell เนี่ยมันคืออะไรอ๋อมันคือการขึ้นรูปก่อตุ๊กตาเนี่ยจากใยขนแกะเนี่ยค่ะโดยใช้เข็มซึ่งเข็มตัวนี้มันมีความพิเศษคือตรงที่มันจะมีปุ่มหลักการมันก็ง่ายๆแหละก็คือทำให้ไอตัวขนพวกนี้มันแบบพันกันเป็นก้อนซึ่งพี่เขาเนี่ยก็จะมาสอนเราวันนี้แต่สิ่งที่พี่เขาสอนเราจะไม่ใช่ตัวแอดวานซ์อย่างนี้เพราะจะใช้เวลานานหน่อยพี่เขาบอกว่าตัวนึงแบบหลายเดือนเลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำต้นคิดมากค่ะเข้ากับเทศกาลเลยเริ่มเลยได้อันนี้ก็จะเป็นตัวโฟมรองปัดค่ะสามารถรียูได้ไหมคะรียูได้ในความที่มือใหม่เนาะก็มีตัวกรอบมีเฟรมมาให้ทำจะได้เร็วๆหน่อยค่ะก็คือต้องวาดหรือว่าวางไว้อย่างนี้วางไว้ทีนี้เราก็มาเลื่อนใยขนแกะเพราะเนื่องจากเราทำเป็นต้นคริสต์มาสเนาะก็เป็นสีเขียวแล้วกันได้ค่ะเราก็ต้องมาเหยียดให้มันพันๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ไปโอ้จะใส่ไปทั้งอันเลยอย่างนั้นเลยแล้วเราก็เริ่มปักงั้นพี่พัฒน์ฝากยีนเลยนะคะเฮ้ยทำไมมันดูง่ายนะเดี๋ยวพอออกจากพิมพ์แล้วจะต้องมาแต่งรูปมันเนี่ยจะยากต้นทุนอุปกรณ์ต่างๆนี้เริ่มต้นหรือว่าคนที่อยากจะแบบไปเริ่มต้นทำอาชีพอะไรค่ะแบบแพงไหมคะถ้าไปตามไอ้เว็บออนไลน์เราก็คือแบบขายเป็นเซ็ตเลยบางทีก็ร้อยกว่าบาทอ๋อก็คือมีทั้งตัวใยแล้วก็มีตัวเข็มใช่ค่ะมีแผ่นรองให้ด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้เรากำลังทำให้มันเป็นแบบว่าขึ้นรูปใช่ไหมคะให้มันเป็นโครงอยู่ยังไม่ได้อันนี้รายได้แบบเดือนหนึ่งประมาณเท่าไหร่คะประมาณก็คือเขาสั่งเป็นเข็มกลัดกุญแจเนาะตัวประมาณ 4-500 อ่ะก็คือประมาณ 8-9 คิวสนุกดีค่ะแบบว่ารู้สึกว่าได้ใช้กล้ามเนื้อไหลเยอะมากเลยตอนนี้นี่คือแบบการออกกำลังกายไปเลยไฟเยอะเฮ้ยมันได้แต่ว่าทีนี้เราก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเราทำอะไรต่อคะเราออกมาจากพิมพ์ไม่ใช่ที่รองตัดให้มันเรียบร้อยอีกนะถ้าสมมติปักลงไปอย่างเงี้ยปักแนวตรงใช่ไหม90องศามันหมายถึงปักให้แข็งให้แน่นแต่ถ้าจะให้มันขึ้นรูปให้ปักแนวเฉียงตัวนี้ก็ยากนิดนึงก็น่าจะเริ่มต้นที่พันนะคะตัวนี้คือทำอะไรหัวทำที่หัวตัวสำเร็จมาแล้วชุดมันเป็นชุดอันนี้ก็เย็บเองตกแต่งเลยแล้วกันตกแต่งไปให้มันไหมสีเหลืองปัญญาทำเก่งมากเลยเย้เย้ก็เป็นการนะคะสร้างรายได้เพิ่มนะคะด้วยการทำอะไรนะคะสัญญา Needle felt เดี๋ยวแอนพูดมันจะสำเนียงไทยๆให้น้องพูด Needle felt นะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการเย็บปักถักร้อยนั่นเองคนที่ชื่นชอบในเรื่องงานประดิษฐ์งานเย็บปักถักร้อยอันนี้ก็ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมือนว่าจะสร้างรายได้เพิ่มเติมได้นะคะใช่งั้นเราไปเจอกัน EP ต่อไปเลยนะคะ